อ่ะมากันที่เรื่องราวของหนุ่มๆเกาหลีแฟนๆของทุกคนกันหน่อยนะฮะต้องบอกว่าที่เขามาเมืองไทยครั้งนี้โอ้โหกระแสดีมากคือคักที่วันนั้นก็มาในรายการกับพี่ยุทธนะฮะคนก็พูดถึงเยอะเหมือนกันนะฮะคนเพ้อกันไปหลายคนเลยนะที่ได้เจอตัวจริงของมาร์คต้วนนะบอกว่าโอ้โหจ้าจ้าหน้าเขาอะไรขนาดนั้นนะฉันเห็นแล้วฉันยังระทวยวันนั้นไม่ได้มานะแต่เขาพูดจ้าจ้าอะไรอย่างเงี้ยกินทุเรียนเอ้ยอะไรเอ้ยแบบดีไปหมดนะฮะอ่ะอย่างล่าสุดนี่แหละฮะมาร์กก็อตเซเว่นหรือมาร์กต้วนนี่แหละฮะเขามามีคอนเสิร์ตที่เมืองไทยใช่ไหมฮะจัดขึ้นกันไปละ3รอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพื่อนที่ฉันรู้จักเป็นนักข่าวเหมือนกันว่าก็คือเป็นในฐานะสื่อในวันศุกร์ก็คือเขาก็จะมีบัตรให้สื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ซื้อเองจ้ะเอาสิรอบละ 5,000 จ้ะนักสู้2วันก็คือ 10,000 ค่ะไปดู3วันติดค่ะฉันก็โอ้โหยอมใจมากลูกกำลังจะเปิดเทอมแต่แม่ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตนักข่าวอักษรย่ออะไรไม่น่าจะรู้จักเธอไม่น่ารู้จักไม่รู้จักใช่ไหมงานจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะอากาเซ่ไปชูอากาบงแน่นทั้ง3รอบเลยทีเดียวเจ้าตัวก็ขนเพลงฮิตติดชาร์ตของตัวเองมาโชว์กันแบบจุกๆนะแล้วก็มีเดินทักทายพูดคุยกับแฟนๆแบบเป็นกันเองด้วยคือหลงอยู่แล้วอะหลงไม่อีกใช่ไหมหาทางออกจาก Impact ไม่ได้กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งคอนเสิร์ตรอบแรกเมื่อวันศุกร์อ่ะก็มียุกยอมน้องเล็กของวงก็อตเซเว่นที่เขาอ่ะจะมามีคอนเสิร์ตในเมืองไทยในช่วงเดียวกันเนี่ยแวะไปให้กำลังใจมาร์คด้วยที่คอนเสิร์ตนะอ่ะไปดูบรรยากาศคอนเสิร์ตกันค่ะอันนี้ยุกยอมผมคิดถึงทุกคนมากเลย Alright so today I'm pretty much gonna be playing the wholeคืนนี้จะเล่นให้ฟังทั้งอัลบั้มเลยครับ And if you guys know the songs, just sing along with me. ถ้ารู้จักเพลงไหนก็ร้องไปด้วยกันนะครับ3รอบเมื่อศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะต้องบอกเลยว่าวันที่12 13พฤษภาคมนี้นะฮะมาก็จะไปแสดงที่ขอนแก่นนะฮะโอ้ยเลิศนะอากาเซ่ที่ขอนแก่นก็เตรียมเจอหนุ่มมาร์คได้เลยนะฮะวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นี้นะครับชื่ออากาเซ่กรุงเทพก็ต้องไปกันแหละจริงก็น่าจะไปกันหนักหนาอยู่นะฮะอาจจะเลือกตั้งล่วงหน้ากันเพื่อที่จะไปดูคอนเสิร์ตของมาร์คแล้วกลัวจะกลับไม่ทัน14กลับมาทัน14กลับมาทันชัวร์ไม่ถ้าคนที่เขาคิดว่าอาจจะกลับไม่ทันก็แบบเป็นเลือกตั้งไว้ก่อนหรือยังไงหรือเปล่าไม่รู้